คะวันนี้ผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะพาคุณผู้ชมมาชิมกันไกลถึงหลวงพระบางเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้สบายดีหลวงพระบางค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศยามเย็นนะคะแล้วก็อาหารอร่อยวันนี้ใครที่ชอบบรรยากาศแบบอาหารอร่อยฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบรรยากาศยามเย็นค่ำๆเนี่ยนะคะมาที่นี่ได้ค่ะสบายดีหลวงพระบางนี่เลยผู้ชมคงได้ชมบรรยากาศภายในร้านของสบายดีหลวงพระบางกันไปแล้วนะคะตอนนี้เอาละค่ะถึงเวลาที่บุ้งถนัดสุดๆเลยค่ะถึงเวลาชิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูชิมมาดูและมาชิมนะเมนูที่เรียกได้ว่ามาที่นี่ต้องสั่งเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับเลยคนที่กำลังจะตัดสินใจนะคะไปนั่งฟังเพลงทานอาหารอร่อยที่สบายดีหลวงพระบางนะคะวันนี้บุ้งมีเมนูแนะนำที่ทางร้านแนะนำเนี่ยถึง4เมนูด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เสิร์ฟโดยสาวลาวแสนสวยของเรานะคะสบายดียิ้มหวานๆด้วยนะคะสำหรับเมนูแรกนะคะปลานิลยำน้ำตกค่ะเมนูนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของสบายดีที่หลวงพระบางนี้เลยนะคะวันนี้เรียกว่ามาทานไกลเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าไม่ช้าแล้วนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ามาแล้วเนี่ยต้องทานเนี่ยแหมคนนี่แบบว่าดูมานานแล้วไงก็จะชิมเมนูนี้อยู่นะคะกับเมนูแรกค่ะปลานิลทอดยำน้ำตกนะคะเมนูนี้ค่ะแซ่บแบบคนชอบทานปลาแต่ชอบแซ่บๆเนี่ยก็รับรองว่าโดนนะคะเมนูนี้ลองชิมเลยเมนูนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ปลานึ่งหรืออะไรมันอร่อยอยู่ที่ว่ามันทอดก่อนแล้วก็จะมีน้ำยำของน้ำตกแซ่บๆเนี่ยนำมาราดปลาทีนึงนะคะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยใครชอบทานปลาอยู่แล้วมาที่นี่นะคะสบายดีหลวงพระบางอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำเมนูแรกวันนี้ค่ะอร่อยสุดๆนะคะเมนูนี้น้ำผึ้งไม่ใช่ดาวอ่ะจ๊ะดาวเอิ้นดาวก็ได้ส่งนี้มาอีกแน่เมนูแรกยังไม่ทันทานอิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมนูที่2มาแล้วค่ะกับเมนูนี้นะคะราหูอมจันนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้บอกว่าเป็นทอดมันปลานะคะด้านในเนี่ยยัดไส้ด้วยไข่เค็มนะคะเดี๋ยวลองมาชิมกันค่ะว่าชื่อก็น่าสนใจแล้วไงแต่ว่าเรายังไม่เคยชิมวันนี้เราก็เลยมาชิมจานนี้กันก่อนเป็นจานที่2นะคะเรื่องชิมขอให้บอกค่ะบุ้งชอบมากๆนะคะบอกเลยบอกเลยได้ให้ไปชิมที่ไหนบอกหรือว่าคุณผู้ชมมีที่ไหนแนะนำนะคะแต่ว่าวันนี้ที่นี่สบายดีหลวงพระบางแนะนำ4เมนูนี้ที่นำมาฝากกันนะคะราหูอมจานนี่กับมีน้ำจิ้มแบบนี้นะคะก็น่าจะออกหวานนิดๆนะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีแตงกวานะคะหวานๆนะคะคล้ายๆกับเราทานทอดมันปลากรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิมกันเลยดีกว่าไข่เค็มข้างในมันแบบไม่เค็มมากก็ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นแบบทอดใหม่ที่เรากินกันแบบรสชาติมันดีมากอ่ะมันแบบกลมกล่อมจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่หนามากด้วยนี่เอาละค่ะเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่ามีมาฝากถึง4เมนูด้วยกันนะคะมาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะคนสวยอะไรนะพี่ต้องถ้าบอกว่าขอบคุณค่ะยังพูดว่าไงคะขอบใจเด้อขอบใจเด้อโดยค่ะนี่มาที่นี่นะคะจะได้เรียนรู้อีกหนึ่งวัฒนธรรมด้วยนะคะเห็นน้องๆนุ่งสิ้นสวยงามนะคะแล้วก็พูดภาษาลาวด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ได้ด้วยว่าสบายดีหลวงพระบางนี่นะคะพยายามจะนำเอาวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมลาวเนี่ยนะคะให้มาอยู่ในภายในร้านจะเห็นวัฒนธรรมต่างๆของเราที่สวยงามที่เชื่อมถึงกันได้นะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อุตรดิตถ์เนี่ยเปิดเป็นด่านภูดู่แล้วนะคะก็จะเป็นที่พักครึ่งทางและการสำหรับอุตรดิตถ์ที่นี่นะคะก่อนที่จะเดินทางไปถึงภูดู่นะคะแล้วก็ไปยังหลวงพระบางนั่นเองนะคะวันนี้เลยพามาที่นี่ไงวันนี้มาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะไม่รอช้าแล้วเมื่อกี้2เมนูไปแล้วนะคะแหมก็อาจจะฝืดคอเนาะวันนี้มีแบบน้ำๆแซ่บๆนะคะวันนี้ค่ะกับเมนูนี้นะคะต้มยำหมึกไข่นี่ไข่แน่นมากคุณผู้ชมนี่เลยนะคะแล้วไม่ได้ให้น้อยๆนะให้เยอะเลยนี่ขายด่วนนี่ค่ะ
ไข่แบบตุ้มๆนี้เลยนะตุ้มๆเลยนะคะกับเมนูนี้นะคะหมึกไข่ต้มยำ มีพริกละแล้วกลัวมากเลยนะ เดี๋ยวพุ่งจะชิมให้คุณผู้ชมดูรับรองว่าเมนูนี้เนี่ยแบบได้กลิ่นก็แบบเปรี้ยวแซ่บแน่นอนนะคะเมนูนี้ลองกันเลยไข่ใหญ่แบบแน่นมากวีนี้เต็มปากเต็มคำมากเลยค่ะแล้วก็รวมถึงรสชาติแบบแซ่บเผ็ดร้อนนะคะใครที่ชอบแบบแซ่บๆเนี่ยอาหารมื้อเย็นเนี่ยที่นี่โดนเหมือนกันนี่ค่ะเมนูต้มยำหมึกไข่แซ่บจริงที่สบายดีหลวงพระบางค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะที่เรียกได้ว่ามาที่นี่ค่ะสบายดีหลวงพระบางเนี่ยต้องทานเลยนะคะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์นะแต่ว่าแข็งแรงไหมเมนูอะไรนะจ๊ะเนี้ยก้อยปลาโดยนี่น้องบอกว่าให้พูดคำนี้นะคะเป็นคำตอบรับแบบภาษาลาวนะคะโดยนี่แปลว่าค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเมนูนี้อย่างที่บุ้งบอกไปค่ะว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยขอให้ลองสั่งดูนะคะได้ทานแล้วเนี่ยจะติดใจนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ถ้ามาแล้วสั่งก้อยปลาเลยค่ะรับรองว่าแซ่บโดนไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะหลายๆคนที่มาแล้วเนี่ยบอกว่าอร่อยจริงคอนเฟิร์มนะคะไม่รู้เราต้องชิมไงตอนนี้นะคะนี่จัดจานสวยงามด้วยเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ทานลงไหมอ่ะทานลงสิถนัดเลยนะก้อยปลานะคะจะเป็นเนื้อปลานิลแบบว่าแล่มาแล้วลวกสุกๆนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องทั้งพริกนะคะแล้วก็เต้าหู้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกพืชผักสวนครัวมากมายเช่นสะระแหน่อย่างนี้นะคะแล้วก็เครื่องยำที่ได้กลิ่นก็แบบว่าแซ่บแล้วนะคะไม่รอช้าชิมเลยมีข้าวไหมอ่ะสวยอ่ะจะดีนะชิมเลยค่ะสมคำร่ำลือก้อยปลาค่ะที่นี่สบายดีหลวงพระบางนี่เพิ่งบอกไปทุกๆเมนูค่ะแล้วก็มีมากกว่านี้อีกหลายเมนูเลยนะคะอยากให้มาลองทานดูหลายๆคนแบบว่าชอบร้องเพลงด้วยชอบฟังเพลงด้วยมาที่นี่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เราพยายามจะรักษาในส่วนของวัฒนธรรมทั้งไทยแล้วก็ลาวเนี่ยนะคะให้รวมอยู่ด้วยกันได้นะคะรวมถึงอาหารหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะมาลองทานกันได้ค่ะรับรองว่าบรรยากาศชิลๆแบบนี้ยามเย็นตั้งแต่5โมงเย็นค่ะจนถึงเที่ยงคืนนะคะที่เปิดให้บริการกันก็อยู่ในการก็จะเห็นรอยยิ้มความน่ารักสดใสของน้องๆชาวลาวที่รอต้อนรับทุกๆท่านอยู่ที่นี่ค่ะสบายดีหลวงพระบางนะคะเลยทางเข้าโลตัสมานิดเดียวค่ะมาทางคลองถมนะคะเลยโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์มานิดเดียวอยู่ซ้ายมือค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะอันนี้มาแบบสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้นิดนึงมีนอยส์นิดเดียวนะคะใกล้สนามบินกำลังแลนดิ้งเอาละค่ะยินดีกันนะคะเย็นๆแบบนี้หาบรรยากาศดีๆทานข้าวกับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นโอกาสพิเศษค่ะมากันได้เพราะว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยสบายๆ สไตล์หลวงพระบางจริงนะคะแล้วก็รวมถึงมีห้อง VIP ห้องคาราโอเกะไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยสำหรับเทปนี้อิ่มอร่อยเดี๋ยวขอข้าวเปล่าและทานแบบจริงจังเลยนะคะเมื่อกี้ชิมให้ดูเฉยๆแต่จะกินจริงๆแล้วนะคะวันนี้เทปนี้ผักบุ้งขวดชวนกินลากันไปก่อนแล้วเทปหน้าจะไปที่ไหนนะคะพบกับรายการของเราได้แล้วก็อย่าลืมติดตามของรายการของเราพร้อมกับทีมงานอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะวันนี้บุ้งลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ฮันหลวงพระบางเจ้า